หมอคะก็วันนี้ถามนะเป็นคำถามแทนกับคู่อื่นๆที่ก็กำลังจะเตรียมตัวสร้างครอบครัวกันเนี่ยในการที่เราจะเริ่มต้นครอบครัวเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างต้องมาตรวจร่างกายไหมต้องตรวจเลือดไหมคือชีวิตคู่นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคือปกติแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีการเตรียมคืออย่างเวลาเราแต่งงานเนี่ยเราจะมีการเตรียมเรื่องงานตรวจร่างกายตรวจสุขภาพก่อนจะแต่งงานนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคตว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างไหมในช่วงแต่งงานหรือว่าช่วงก่อนจะมีบุตรอย่างช่วงนั้นที่นุชไปตรวจร่างกายก่อนแต่งงานกับจอนเนี่ยนุชเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเข้าเลือดเราไปตรวจเนี่ยไปตรวจอะไรบ้างจริงๆแล้วมันจะมีตรวจทั้งฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายนะคะโปรแกรมก็คือจะประกอบไปด้วยฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายของฝ่ายหญิงก็คือจะดูว่าซีดหรือเปล่ามีโลหิตจางไหมอะค่ะลักษณะเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงแล้วก็เกร็ดเลือดนะคะว่าปกติไหมมีโรคประจำตัวอะไรอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็นำไปสู่ว่าเราก็จะดูในเรื่องของทาลัสซีเมียนะคะเป็นโรคโลหิตจางที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมวัตถุประสงค์หลักของการตรวจเลยเพราะว่ามันเจอเยอะในคนไทยนะคะนั่นก็คือหมายถึงว่าสามารถถ่ายทอดทางเลือดจากสายสะดือจากคุณแม่ไปหาลูกติดทางเพศสัมพันธ์จากฝ่ายชายมาฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงไปฝ่ายชายค่ะก็จะมีเรื่องของซิฟิลิสหรือว่าที่เรียกกามโรคค่ะโรคเอสแล้วก็ตับอักเสบบีนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีเรื่องของดูในเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยค่ะเพิ่มเติมคือภูมิคุ้มกันตับอักเสบบีไวรัสแล้วก็ภูมิคุ้มกันเรื่องของหัดเยอรมันซึ่งโรคนี้จะมีความสำคัญตอนช่วงตั้งท้องนะคะนี้แล้วก็ฉีดวัคซีนใช่ไหมคะใช่ค่ะวิธีการแก้ไขคือฉีดวัคซีนเตรียมร่างกายถ้าเรายังไม่มีภูมิใช่ค่ะแล้วทาลัสซีเมียนี่ปัจจุบันทาลัสซีเมียนี้เป็นโรคที่วิธีมาตรฐานปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาได้นะคะมันจะมีหลายความรุนแรงนะคะทาลัสซีเมียตั้งแต่รุนแรงน้อยไปจนถึงรุนแรงมากที่สุดคือลูกจะเสียชีวิตในท้องได้เลยแล้วเกี่ยวกับโรคของไวรัสตับบีเนี่ยรุนแรงไหมฮะแล้วเราดูออกไหมว่าเราเป็นอยู่เนี่ยส่วนใหญ่นะคะที่เจอเยอะที่สุดคือการติดมันตั้งแต่แรกเกิดเนื่องจากวัคซีนเนี่ยมันเป็นวัคซีนบังคับสำหรับต้องฉีดในเด็กแรกเกิดนะคะแล้วก็อายุ1เดือนแล้วก็6เดือนคือ3เข็มเนี่ยนะคะแล้วมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตเนี่ยมันจะบังคับมาสัก20กว่าปีอะค่ะแต่ก่อนหน้านั้นก็จะเหมือนเป็นทางเลือกบางคนก็ได้รับการฉีดที่โรงเรียนบางคนก็ไม่ได้ฉีดแบบนี้นะคะคือถ้าเป็นพาหะนะคะก็ส่วนใหญ่ด้วยวัยของคนที่จะตั้งครรภ์เขาเรียกวัยเจริญพันธุ์คืออายุยังแบบสุขภาพแข็งแรงอะค่ะก่อนถ้าเราทราบว่าเป็นพาหะเราก็จะส่งไปปรึกษาคุณหมอดูแลร่วมกันก็คืออายุรกรรมโรคตับกับทางเดินอาหารนะคะถ้าเป็นคนที่เป็นพาหะเนี่ยจะไม่มีการฉีดวัคซีนแต่ต้องเฝ้าระวังอะค่ะคือเขาจะตรวจระดับของเชื้อไวรัสในกระแสเลือดว่ามากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงที่เราแข็งแรงอะค่ะคุณนุชคือยังอยู่ในวัยที่อายุยังไม่มากไม่มีโรคประจำตัวอื่นเช่นเบาหวานความดันสูงเนี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระดับเชื้อไวรัสมันจะไม่สูงคืออยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงอยู่สามารถจะตั้งครรภ์ได้พอลูกคลอดออกมาปุ๊บเราจะมีวิธีป้องกันนะคะคือการให้ลูกได้รับวัคซีนเข็มแรกเร็วที่สุดใน24ชั่วโมงแรกหลังคลอดนะคะก็จะเป็นการป้องกันการติดเชื้อจากเลือดคุณแม่จากสายสะดือไปหาลูกอะค่ะวันที่นุชคลอดลูกออกมาเนี่ยวันนั้นลูกต้องฉีดวัคซีนเลยใช่ไหมใช่ค่ะ24ชั่วโมงแรกเราจะรีบให้สำคัญใช่ไหมแล้วก็จะเน้นมากในคุณแม่ที่เป็นพาหะว่าเราจะต้องเน้นว่าต้องได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกติดเชื้อค่ะก็วันนี้ก็ได้ข้อคิดหลายๆอย่างนะคะก็วันนี้ถามแทนหลายๆคู่ค่ะที่อยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วก็อยากจะแต่งงานก่อนที่จะเกี่ยวก้อยเข้าประตูวิวาอย่าลืมนะคะว่าต้องตรวจสุขภาพก่อนนะหาเวลามาตรวจสุขภาพด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วก็รับรองเลยว่าจะมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นเลยขอบคุณนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะ